รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธเช่นเคยนะครับมาติดตามสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกันนะครับตลอดสัปดาห์นี้คุยกันเรื่องงูสวัสดกับน้องออฟจุมพลนะครับผ่านมา4วันเต็มๆแหมแอบเครียดใช่ไหมก็นิดนึงฮะวันนี้นะครับก็เช่นเคยวันศุกร์แบบนี้เรามาคุยกันเรื่องสบายๆดีกว่าเกี่ยวกับอาหารแล้วก็เมนูสุขภาพดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องถามน้องออฟแล้วล่ะครับมีเมนูอะไรเป็นเมนูประจำตัวที่นำเสนอกับเพื่อนๆได้ไหมข้าวผัดเบคอนครับนี่นะครับข้าวผัดยังไม่ไหวใส่เบคอนเข้าไปอีกนะครับแหมรู้เลยว่าแบบใส่สุขภาพจริงๆหรือเปล่านะครับให้คะแนนตัวเองกี่ดาวดีในการทำกับข้าว5ดาวเต็มถ้า5ดาวถ้าผมคนเดียวทำเนี่ยให้3ดาวอ่ะโอเครอดชีวิตได้โอเครอดได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติมีคนช่วยเนี่ยมันจะดีกว่านี้ครับเพราะว่าผมทำรสชาติตัวเองมันจะแบบติดหวานอะไรเงี้ยครับติดหวานด้วยนะครับเอาล่ะงั้นเมนูนี้คิดว่าเหมาะกับน้องออฟมากแน่ๆนะครับคือเมนูนี้เนี่ยอาจจะเหมาะคนที่ทานผักไม่ได้เลยก็แอบสอดแทรกอะไรเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการฝึกให้ทานพวกผักแล้วก็ผลไม้มากขึ้นแถมเมนูนี้ใช้การผัดด้วยในไหนทำข้าวผัดเป็นเมนูนี้ทำเป็นแน่นอนครับ Easy Orange Chicken ครับไปชมพร้อมกันเลยครับแม่ผมว่าน่าจะถูกใจแน่นอนหน้านี้นะคือแบบหน้าตาดูน่ากินมากเลยนะแล้วก็เหมือนแบบมีผักข้างๆนิดนึงก็คือพวกบรอกโคลีพวกแบบแครอทเนี้ยผมทานได้ไม่ยากมากแต่ว่าเอาซะหน่อยเถอะนะครับครับผมเมนูเนี้ยก็จะใช้น้ำส้มมาผัดก็ทำให้มันได้รสชาติแบบเปรี้ยวอมหวานด้วยไม่ทำให้เราต้องไปใส่พวกน้ำตาลเพิ่มเติมอีกตัวไก่เองเนี่ยนะครับจริงถ้าใครเคยรับประทานพวกไก่ซอสส้มเนี่ยถ้าเป็นสูตรของร้านอาหารจีนหรือว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะชอบเอาไปชุบแป้งทอดใช่ไหมแล้วก็เอาซอสส้มมาคลุกอีกทีนึงอันนี้เราก็ดัดแปลงเป็นลักษณะการผัดจริงๆรสชาติในใกล้เคียงนะครับอาจจะหลีกเลี่ยงการทอดไปได้ก็จะลดแคลอรี่ไปได้นะครับลดโทษภัยของอาหารทอดไปได้อีกด้วยนะครับน้ำส้มเองก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเนื้อไก่ก็รู้กันดีอยู่แล้วมีโปรตีนสูงไขมันต่ำนะครับเหมาะกับคนที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออีกด้วยยังไงลองไปทำกันดูนะครับรับรองเมนูนี้ง่ายอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพแน่ๆเลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วสิครับน้องออฟครับมีผลงานอะไรให้พวกเราติดตามกันบ้างครับในช่วงนี้อ๋อก็มีเดี๋ยวช่วงปลายปีนะครับจะมีซีรีส์เรื่องบู๊เกมล่าเธอนะครับผมกับทาง GMMTVนี่แหละครับผมแล้วก็มีรายการรถโรงเรียน School Ranger ครับผมยกรุ่น1จริงเหรอรุ่น1 My god โอเคเป็น Ranger แล้วอ่ะเป็นรุ่นน้องครับขอเป็นติดครับผมยินดีครับเจริญเจริญครับน้องพบกันใหม่กับรายการดร.สมิธนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังครบธงชาติทางช่องวันนะครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณมีนัดกับดร.สมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ